สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า7คนสำคัญที่จะเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตทุกคนเคยได้ยินประโยคที่ว่าเราเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่อยู่รอบตัวเราไหมคะตอนทำงานประจำการได้ทานอาหารกลางวันร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่รักคือไฮไลท์ผู้สรุปรู้สึกว่ามื้อเที่ยงเป็นมื้อที่ได้ผ่อนคลายคุยเรื่องสบายๆระบายความเครียดบ่นเมามอยหัวหน้ากันหลายๆคนก็คงมีมื้อกลางวันที่ไม่ต่างกันกับผู้สรุปใช่ไหมคะเราได้คุยกับคนที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตเดียวกันมีเรื่องสนุกและทุกข์คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนเรื่องความเครียดเวลาผ่านไปมีเหตุการณ์นะคะทำให้ผู้สรุปเปลี่ยนอาชีพมาเป็นวิทยากรเป็นนักเขียนมื้อกลางวันของเขาเปลี่ยนเป็นการทานข้าวกับผู้บริหารที่เชิญเขาไปบรรยายไม่ก็เพื่อนๆวิทยากรที่มีรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนคนที่บรรยายแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงก็สร้างรายได้หลักแสนก็มีจากที่ไม่เคยเชื่อว่าจะมีด้วยหรือคนที่ทำงานไม่กี่วันแล้วได้เงินหลักแสนเท่ากับคนที่ทำงานทั้งเดือนความเชื่อใหม่ๆก็ทำให้ผู้สรุปพยายามพาตัวเองไปมีรายได้และคุณภาพชีวิตเท่ากับพวกเขาสรุปสั้นๆก็คือชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าคนรอบๆตัวของเราเป็นอย่างไรถ้าพวกเขาดีเราก็ดีด้วยแต่ถ้าชีวิตของพวกเขาย่ำแย่ก็ไม่แน่ว่าเราก็อาจจะไม่ต่างกันหนังสือเล่มนี้บอกเล่า7คนสำคัญที่จะมีผลกับชีวิตของคุณตลอดไปถ้าต้องเลือกคบใครจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเห็นด้วยไหมคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณหลี่เว่ยเหวินเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนเขาเขียนหนังสือดังหลายเล่มในอเมริกาซึ่งมีวางขายใน Amazon นะคะเช่นGive yourself the best gift. Six perfections connections. Life is so hard and you have to be strong. ในหนังสือเล่มนี้นะคะ7คนสำคัญที่จะเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตนั้นนอกจากจะมีไอเดียของเขาที่เป็นแก่นแล้วจุดเด่นคือเรื่องเล่าที่เขานำมาใช้เนี่ยจะผสมผสานระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกเป็นอย่างดีค่ะเราจะได้ยินเรื่องของ Warren Buffett, Bill Gatesไปพร้อมกับการได้ยินเรื่องเล่าดีๆของจีนผสมผสานกันอย่างลงตัวคุณหลี่เว่ยเหวินนะคะได้อ้างประโยคหนึ่งที่เป็นคำพูดที่ว่าโชคร้ายในชีวิต3ประการคือ 1. เรียนคณะที่ไม่ชอบ 2. ทำงานกับหัวหน้าที่ไม่ใช่และ3ได้คู่ครองที่ไม่ได้รักทุกคนเห็นด้วยไหมคะสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าคนสำคัญในชีวิตจะเกิดขึ้นตามช่วงวัยของเราซึ่งมีด้วยกันอยู่7คนคนแรกได้แก่เพื่อนเล่นคนที่2เพื่อนเรียนคนที่3เพื่อนร่วมงานคนที่4เจ้านายคนที่5หุ้นส่วนคนที่6คนรู้ใจและคนที่7คู่ครองในสรุปครั้งนี้นะคะผู้สรุปได้เน้นไปยัง3คนที่ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดคือเพื่อนร่วมงานเจ้านายและหุ้นส่วนค่ะแม้ในโลกความเป็นจริงนะคะเราจะเลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้แต่เราก็พอจะเลือกได้ว่าจะคบกับเพื่อนร่วมงานแบบไหนคุณหลี่เขียนไว้ว่าเพื่อนร่วมงานที่ดีจะเป็นทั้งเพื่อนและครูที่ดีสมัยที่ผู้สรุปเรียนจบใหม่ๆนะคะเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองสูงมากๆทำอะไรจะชอบคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นเก่งสู้คนอื่นไม่ได้จนกระทั่งเขาได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนคนนั้นชื่อว่าปุ๊กคุณปุ๊กเนี่ยเป็นวิศวกรหญิงแกร่งความเชื่อมั่นสูงเก่งขนาดที่เคยเป็นนักกีฬากอล์ฟเหรียญทองซีเกมตั้งแต่ที่ผู้สรุปได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปค่ะเขาได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นกับตนเองมากขึ้นเขาชอบประโยคนึงหลังจากที่เขาเพิ่งนัดกินข้าวกับคุณปุ๊กตอนนั้นคุณปุ๊กกำลังตั้งครรภ์ได้ 7-8 เดือนผู้สรุปเนี่ยเคยเห็นภรรยาท้องแก่มาก่อนเขาก็พอรู้ว่ามันไม่ง่ายเขาจึงพยายามใส่ใจดูแลเธอมากกว่าปกติคุณปุ๊กบอกกับเขาว่าไม่ต้องขนาดนั้นแค่ท้องไม่ได้ป่วยทุกคนเห็นความสำคัญของเพื่อนร่วมงานที่ดียังคะเขาจะทำให้เราแกร่งขึ้นได้แน่นอนและความแกร่งเนี่ยจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพของเรา
นอกจากนั้นนะคะยังมีสิ่งที่เราไม่ควรทำกับเพื่อนร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วย5อย่างด้วยกันคุณหลี่ได้แนะนำว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานงานดี5สิ่งนี้เราไม่ควรทำกับเขาเด็ดขาดสิ่งแรกไม่เข้ากลุ่มทำตัวแปลกแยกไม่เข้าพวกระหว่างประชุมไม่ร่วมดีใจเวลาเพื่อนได้โปรโมท2ไม่กระตือรือร้นถามคำตอบคำไม่ใส่ใจความเป็นไปของเพื่อนร่วมงานไม่สนใจอะไรเลย3ไม่สื่อสารมีปัญหาก็ไม่แจ้งใครรับโทรศัพท์งานของเพื่อนแต่ก็ไม่บอกว่าใครโทรมาต้องการอะไร4ห่างเหินไม่คุยกับใครกินข้าวคนเดียวปลีกวิเวกไม่สนใจใครเลยและข้อสุดท้ายไม่ขอร้องดันทุรังแก้ปัญหาเองไม่เชื่อใจคนอื่นที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างและนี่ก็คือ5สิ่งที่เราไม่ควรทำกับเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะถ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดีบุคคลท่านต่อไปนะคะเจ้านายค่ะเราเรียนจากใครเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะถ้าใครที่ชอบดูหนัง Star Wars ก็พอจะรู้ว่าเจไดคนที่มีพลังอำนาจเสกหินลอยใช้ดาบไลท์เซเบอร์เขาจะมีทั้งสองฝั่งคือด้านมืดและสว่างเจไดทั้งสองด้านล้วนมีความสามารถไม่ต่างกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออุดมการณ์และผลลัพธ์กับชีวิตถ้าการเลือกจะเรียนรู้หรืออยู่ฝ่ายโยดาหรือดาร์ธเวเดอร์หรือดาร์ธเวเดอร์มีผลกับลุคสกายวอล์กเกอร์ในบั้นปลายยังไงการเรียนรู้กับเจ้านายก็คงให้ผลลัพธ์คล้ายๆกันค่ะเราเรียนจากใครแล้วก็จะเป็นแบบนั้นระหว่างเจ้านายดีกับบริษัทดีทุกคนเลือกอะไรคะเป็นคำตอบที่เลือกไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้ได้ให้ไอเดียว่าแม้มันจะไม่มีถูกมีผิดถ้าเราเลือกบริษัทที่ดีและมีนายที่ดีไม่ได้เราน่าจะต้องเลือกนายที่ดีไว้ก่อนเหตุผลก็คือนายเป็นคนกำหนดความก้าวหน้าในการทำงานของเราโดยตรงมากกว่านโยบายบริษัทสำหรับผู้สรุปที่โตมาอีกแบบเขาอยากให้ไอเดียที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยค่ะเขาอยากให้เลือกบริษัทที่มีระบบการสอนนายที่ดีความหมายคือพยายามดูว่าบริษัทไหนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมีคอร์สจัดอบรมผู้บริหารบ่อยๆถ้าผู้สรุปได้กลับไปเป็นนักศึกษาจบใหม่แล้วเขาอนุญาตให้ถามคำถามเขาจะลองถามดูว่าพี่ๆผู้บริหารได้อบรมเยอะไหมมีหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยเรื่องเหล่านี้จะเป็นเครื่องการันตีว่าเขาจะมีโอกาสได้เจอกับเจ้านายที่ดีในบริษัทที่ดีเช่นกันดีกว่าไปวัดดวงกับบริษัททั่วไปที่ไม่รู้ว่าเจ้านายเก่งท่านนั้นจะถูกบริษัทที่ดีพาตัวไปเมื่อไหร่ที่ดีกว่านั้นคือพยายามผลักดันให้ตัวเองเป็นนายพยายามผลักดันให้ตัวเองเป็นนายไวๆเพราะปัญหานี้จะได้หมดไปค่ะและบุคคลสุดท้ายนะคะหุ้นส่วนเดินคนเดียวเดินได้ไวเดินหลายคนเดินได้ไกลเป็นวลีที่ชาวแอฟริกันได้กล่าวไว้นะคะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายก็เป็นอีกวลีที่เราได้ยินกันบ่อยๆคำพูดเหล่านี้บอกเราว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตหุ้นส่วนหรือคนที่แบ่งปันความมั่งคั่งให้กับเราเขาจะแชร์ทั้งเงินความสามารถและเวลาที่จะช่วยให้1บวก1มากกว่า2ได้ส่วนตัวแล้วชีวิตผู้สรุปเปลี่ยนพอได้เจอกับเซนเซเล็กค่ะเขาได้เขียนหนังสือร่วมกันทำเพจร่วมกันจนเปิดบริษัทร่วมกันในที่สุดหุ้นส่วนดีทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะหุ้นส่วนก็สำคัญนะคะแต่มากคนจะมากความหรือเปล่าลึกๆหลายคนคงแอบกังวลเหมือนผู้สรุปนะคะหนังสือเล่มนี้แม้เขาจะแนะนำให้มีหุ้นส่วนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าควรจะมีเป็นร้อยคนมีสัก3คนก็พอผู้สรุปได้ยกตัวอย่างของตัวเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเรื่องการทำงานผลิตเอกสารแต่ไม่เก่งด้านการขายและการตลาดเขาไม่เข้าใจมุมมองลูกค้าด้วยว่าลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการแบบไหนแต่ทุกวันนี้เขาสามารถมีงานบรรยายสม่ำเสมอในสัดส่วนผลตอบแทนที่เขาแฮปปี้พอเขามีทีมเอเจนซี่ที่แข็งแรงมากๆด้านการขายในแต่ละอาทิตย์ก็จะมีอีเมลเด้งมาว่าให้ไปบรรยายที่ไหนบ้างโดยทำให้เขาสามารถโฟกัสกับการบรรยายได้สูงสุดซึ่งเป็นผลดีกับลูกค้าบางทีบรรยายหัวข้อที่บริษัทสนใจเขาก็ให้งานที่ปรึกษาต่อเขาก็แนะนำเราผู้สรุปเนี่ยก็แนะนำเซนเซเล็กให้พวกเขาได้เป็นการเกื้อกูลกันอย่างดีเยี่ยมค่ะสรุปว่าเราควรมีหุ้นส่วนที่ถนัดแตกต่างกันจำนวนประมาณสัก 2-3 คนค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ7คนสำคัญที่จะเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตคนแรกนะคะคือเพื่อนร่วมงาน
เราเลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเลือกคบเพื่อนร่วมงานที่ดีได้ค่ะเพื่อนร่วมงานที่ดีจะพากันแกร่งเจ้านายเราเรียนจากใครแล้วก็จะเป็นแบบนั้นนะคะการเรียนรู้จากใครสำคัญไม่แพ้กับเรียนรู้อย่างไรนะคะฉะนั้นให้เลือกเจ้านายที่ดีมากกว่าบริษัทที่ดีคนสุดท้ายหุ้นส่วนจะเป็นที่มาของความมั่งคั่งนะคะหุ้นส่วนที่ดีจะนำพาทั้งเงินความสามารถและเวลา 1+1 จะมากกว่า 2และเราควรจะมีหุ้นส่วนระยะยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ3คนค่ะเพื่อที่จะไม่เป็นการทะเลาะกันหรือว่ามากขนมากความนั่นเองหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย